ครูปุ้มร่ำให้เปิดภาพอ้อมกอดสุดท้ายครูชลธีทานทองพร้อมสิ่งที่รักที่สุดจากกรณีข่าวสะเทือนวงการลูกทุ่งวันที่21กรกฎาคมมีรายงานว่าเมื่อเวลา 17:57 นครูชลธีทานทองเสียชีวิตแล้วหลังอาการทรุดจนหมอต้องรีบโทรตามครอบครัวมาดูใจจนล่าสุดครูปุ้มศศิวิมลแจ้งข่าวเศร้าโดยครูปุ้มได้โพสต์แจ้งข่าวไว้ว่า 17:57 เทวดาเพลงชลธีทานทองจากพวกเราแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครูปุ้มศศิวิมลได้โพสต์แจ้งว่าแพทย์ได้โทรตามญาติให้เดินทางไปดูใจอย่างเร่งด่วนระบุแพทย์โทรมาอาการครูชนทรุดหนักให้ญาติไปกำลังไปนะแฮชแท็กโรงพยาบาลศิริราชเมื่อไปถึงโรงพยาบาลครูปุ้มได้เข้าเยี่ยมดูใจครูชลธีทานทองพร้อมโพสต์ภาพรูปเหรียญศิลปินแห่งชาติที่บอกว่าเป็นเหรียญที่ครูชลธีรักมากที่สุดระบุข้อความสุดซึ้งดังนี้เหรียญศิลปินแห่งชาติเหรียญที่ครูชลรักมากที่สุดวันนี้นำให้ครูชลที่เตียงนอนตั้งแต่2507เทวดาเพลงโลดแล่นบนถนนลูกทุ่งที่หาใครเทียบได้ยากในการประพันธ์เพลงสมเกียรติเทวดาเพลงบทเพลงที่ทรงคุณค่า 5,000 กว่าเพลงเป็นบทเพลงที่ทุกคนประทับใจงานของครูชลการเขียนเพลงลูกทุ่งแท้เขาเลยเทวดาเพลงชลธีทานทองแฮชแท็กตำนานแห่งสายน้ำตำนานที่ยิ่งใหญ่ในบทเพลงลูกทุ่งขนานแท้แฮชแท็กชลธีทานทองโดยหลังจากที่ครูปุ้มไปถึงได้สักพักก็ได้แจ้งข่าวสุดเศร้าว่าครูชลธีเสียชีวิตแล้วอย่างสงบและโพสต์ล่าสุดได้โพสต์รูปภาพอ้อมกอดสุดท้ายก่อนจะจากกันไปตลอดกาลกอดสุดท้ายณพ่อชลทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ